1ช้อน2ช้อนที่เราหั่นๆไว้แล้วก็ใส่ตัวน้ำยำลงไปน้ำเกลือที่อยู่ในกระป๋องออกด้วยให้มันแห้งๆนิดนึงพร้อมทานก็คือใส่น้ำยำลงไปในทูน่าที่เราเตรียมไว้